มั่นใจไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่าหมอให้ออกกำลังกาย2อาทิตย์ก็ไม่ได้เข้ายิม2อาทิตย์เลยวันนี้อาจจะอ้วกๆนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นเพราะอะไรถึงต้องออกกำลังกายก็เรื่องนี้ฮะพอดีเรื่องกระเพาะเรื่องลำไส้ที่รักษาค้างเอาไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าได้งานนี้แบบมากระทันหันก็นิดนึงครับผมจริงๆก็คือวันนี้ต้องขอคือมีงานอยู่ที่ต้องมาถอดใช่ก็หนักใจนิดนึงเพราะว่ารถไม่ทันนะครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับเท่าที่ได้ครับจะพยายามขมแหววันนี้อาจจะอบปวดมีนิดนึงครับแต่ว่าส่วนตัวเราก็เต็มที่ใช่ไหมครับวันนี้ที่เต็มที่ครับเพราะว่าโอ้โหเป็นงานที่ดูเด่นน่ารักไหมครับติดชมพูอะไรเงี้ยเหมาะกับผู้ชายมีกล้ามอย่างเราจริงๆเราเคยเขินไหมเวลาต้องมาโชว์แบบว่าความเซ็กซี่ให้อวดสาวๆอะไรเงี้ยก็เขินเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีใครทำนะครับมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราอะไรเงี้ยเด็กรุ่นใหม่เขาไม่กล้ากันแล้วเรามาสตาร์แบบถ่ายภาพเซ็กซี่ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายมีกล้ามอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมีงานเข้ามาก็จะเป็นงานแนวแบบว่าโชว์กล้ามโชว์บอดี้อะไรเงี้ยก็ไม่ซีเรียสครับดีใจที่มีงานมากกว่าครับมีแบบรุ่นเด็กๆเหมือนว่าแฟนคลับเด็กๆมาตามไหมเขารู้จักเราเป็นการอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากบางคนก็ไม่รู้จักว่าเราเป็นนักร้องรู้จักจากการถ่ายแบบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น30ขึ้นก็อาจจะโอเคบาซูอะไรอย่างเงี้ยฮะยังพอจำกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีแบบว่าล่าสุดว่ามีถ่ายแบบหนังสือเล่มที่2ใช่เป็นไฮส์2ครับผมถ่ายกับเจกับเต้ครับก็จะแบบว่าเงียบๆนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบว่าคอมเมนต์มาว่าไม่แรงเท่าเล่มแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบโพสน้อยจังทำไมไม่ค่อยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เล่มนี้เราเน้นที่จะเป็นทางสปอร์ตมากกว่าเป็นแนวแบบออกกำลังกายแล้วก็เป็นถ่ายภาพสวยๆช่างภาพดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องโพสเรื่องอะไรนี้มันก็แบบเราเหมือนเราเคยทำมาแล้วเนาะมันก็ไม่รู้จะทำไปอีกเพื่ออะไรรู้สึกว่าโดนคอมเมนต์มาว่ามันไม่ค่อยโพสไม่ค่อยเซ็กซี่มันรู้สึกว่าเสียเซลมันก็รู้สึกว่าเราก็เล่มหนึ่งเราทำไว้ดีใช่ครับก็ทำใจไว้แต่แรกแล้วเพราะว่าจะต้องโดนคอมเมนต์ว่าแบบหนังสืออาจจะแบบว่าไม่แรงเท่ากับเล่มแรกอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังยืนคอนเซ็ปต์เดิมว่าเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูนอกจากดูภาพเราแล้วแบบเอาไปฟินแล้วเนี่ย สามารถเอาไปเป็นแรงบันดาลใจไปออกกำลังกายให้อยากคุณดีแบบเหมือนลุงก็กังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขา40แล้วทำไมเขายังแบบดูดีได้อะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเป็นแรงบันดาลใจในด้านนี้มากกว่าไอ้เรื่องความเซ็กซี่มันเยอะละผมว่าเยอะไปละแต่ถ้าในแง่ของตลาดหนังสือแบบว่าเป็นเฉพาะเนี่ยค่อนข้างจะแรงกันไม่ใส่อะไรเลยทำไมกลับมาเยอะตำแหน่งเดิมโอ้โหก็ไปเห็นหนังสือน้องๆรุ่นใหม่นะคือแทบจะเห็นเลยอ่ะแบบใส่กางเกงสีขาวแล้วก็มีน้ำเปียกๆแล้วเห็นเป็นคือเมื่อก่อนนี่ทวิตเตอร์ไม่ได้ดูรุ่นเราเมื่อก่อนนี่คือยังเห็นเป็นแบบเงาๆใช่ไหมแต่เด็กเพื่อใหม่นี่คือเห็นเป็นจะๆเลยเราก็สู้ไม่ไหวตามพิธีกันมาเลยทีเดียวใช่ครับเราก็แบบไม่ใช่แนวนั้นแบบไม่อยากจะเป็นแนวนั้นเพราะเราก็ยังต้องมาเป็นนักแสดงเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เอาแบบพอดีน้ำจิ้มนิดหน่อยพอซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยจริงคนมองไหมแต่ไม่ไม่ผิดหวังครับปีนี้เบาๆก่อนเดี๋ยวปีหน้าจัดใหม่คือจัดเต็มหรอครับเนี่ยจริงๆแล้วผมก็คือมีงานซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับก็จะมีหนังสือติดต่อผู้ใหญ่ติดต่อมาทุกปีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลือกว่าจะถ่ายเล่มไหนอะไรยังไงคอนเซ็ปต์อะไรอะไรเงี้ยอย่างปีที่ผ่านมาเราเลือกคอนเซ็ปต์เป็นแนวสปอร์ตออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอยากจะถ่ายกับสาวๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องค่าตัวมันมีผลหรือไม่กับการที่ขอโทษทีถอดมากถอดน้อยหรือว่าโชว์ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีเรทราคาของมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถอดมากเนี่ยก็อาจจะเพิ่มให้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบโอ้โหรวยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในเรทของพี่กำปั้นอ่ะเพราะด้วยความที่เราก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วคนอื่นอาจจะเป็นโนเนมเราพอเรียกเรทไปก็เงียบไปเลยครับเรียกสูงไหมครับก็ไม่สูงมากนะจริงๆแล้วพี่ไม่ได้แบบว่าถ้าเกิดว่าจะให้มากขนาดไหนแล้วให้เห็นเป็นลำอ่ะพี่เอามาเป็นกี่ล้านพี่ก็ไม่ขายให้เพราะว่ามันก็เราก็เนาะเราแค่ลิมิตแค่นี้พออะไรเงี้ยเรามันไม่ได้สายงานโดยตรงของเราที่จะเป็นแบบเซ็กซี่โดยตรงเลยมันยังมีอาชีพอื่นๆด้วยที่เราต้องทำอะไรเงี้ยครับแต่ก็ติดภาพเราเลยได้ใช่เลยนะเวลาคนมีหนังมีละครที่ต้องโชว์บอดี้หรือว่างานอีเวนต์อย่างงานอย่างเงี้ยต้องโชว์บอดี้ไงคนก็จะนึกถึงเรามันก็เป็นข้อดีที่ว่ามันเป็นตัวเลือกให้เขาได้นึกถึงเราได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่โชว์ขนาดน้องๆด้วยเพราะว่าหรือว่ามันไม่ใช่ทางของเราพี่ว่ามันแรงไปแล้วก็เราก็พี่ว่ามันเราอยากถ่ายเป็นแนวแฟชั่นแนวสุขภาพมากกว่าที่จะเน้นไปทางเซ็กซี่อาจจะมีตลาดที่เขาดูหนังสือแนวนี้แล้วก็มีในแบบที่ถ่ายแนวนี้อยู่แล้วเราก็ไม่
เราก็พอจะมีจุดนี้ของเราดีกว่าแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าแบบอายุอะไรเลยไม่กล้าสู้หรือไม่เกี่ยวโอ้ยไม่เกี่ยวเลยอายุเท่าไหร่ก็ซับได้ซับได้สู้ได้แต่ด้วยลิมิตของงานเราตั้งใจที่จะทำได้แค่นี้ก็กลัวจะเสียภาพลักษณ์ในการไปแสดงละครอะไรเงี้ยโอ้ยจริงฟิตแบ็กมันมีผลเยอะเหมือนกันนะคนถ้าเรายิ่งถ่ายเซ็กซี่มากเนี่ยโรคจิตก็ตามเยอะเออแล้วมันมีแบบอะไรแบบแปลกๆเราใช้ชีวิตการคนมองเราอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่บางคนที่เขาดูจากภาพขายอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบผ่านๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราเออเป็นคนแรงหรือเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ที่ไม่ที่อาจจะไม่เหมาะกับงานของเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีผลเสียจริงๆมันก็เลยทำให้เราต้องซอฟลงทำให้เราซอฟงานพวกอย่างนั้นใช่ซอฟลงด้วยแล้วก็ใจเราที่ตั้งใจไว้เราก็ไม่ได้กะที่จะแรงขนาดนั้นด้วยเราอยากแค่ถ่ายโชว์หุ่นโชว์นมโชว์อกโชว์อะไรเงี้ยพอแต่ไม่ถึงขั้นโชว์ไข่เนี่ยอะไรแบบปีหน้าที่บอกว่าซัมเมอร์เราจะแบบว่าเต็มที่ให้แบบว่าน้องๆมันต้องหันมากราบเราเป็นไงอยากถ่ายกับสาวๆบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วสาวๆสมัยนี้เขาก็หันมาดูแลตัวเองกันเยอะนะครับหุ่นดีๆเยอะมากเลยอยากจะเอาแบบน้องๆที่แบบอย่างพวกที่เล่นออกกำลังกายสาวๆอะไรเงี้ยหุ่นดีๆที่แบบมีอายุหน่อยแต่ยังดูดีเงี้ยมาถ่ายร่วมเฟรมกันอะไรเงี้ยก็กำลังดูๆอยู่ขนาดพี่กำปั้นอายุ40ก็ยังมีโรคจิตตามมาขอดูขออะไรเงี้ยครับยังมียังไงบ้างในการฟังมันก็เป็นแนวโทรศัพท์ขอซื้อบริการอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนไทยจะคิดว่าคนที่ถ่ายแนวเซ็กซี่เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แรงหรือร้อนเงินซึ่งมันมีจริงไหมผมว่าในสังคมทุกอาชีพมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้วยอาชีพของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมแล้วคนอาจจะมองเราเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะว่าเฮ้ยเซ็กซี่ถ่ายเซ็กซี่มันต้องเดือดร้อนเงินแน่ๆเลยฮะลองยื่นข้อเสนอดูอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีไดเรกเข้ามาก็มีครับแต่ไม่เยอะเท่ากับแรกๆพอเราหลังๆเราก็คือบอกกับทางสื่อไปนะครับว่าเราก็แค่เป็นนายแบบทำงานปกติครับไม่ได้รับจ็อบอะไรเลยส่วนมากเขาจะจัดโปรยังไงให้เราบ้างโอ้ก็ซื้อได้เลยซื้อเปล่าก็ส่วนมากจะเป็นแนวแบบว่าถามไปกินข้าวกันไหมมีรถใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปฏิเสธเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้เราเจอมาบ่อยเราก็จะปฏิเสธไปปฏิเสธที่ผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีบุกบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มียังไม่มียังไม่มีบุกบ้านตกใจเลยเนี่ยแต่เรามีวิธีรับมือก็ใช้วิธีตอนแรกอ่ะตอนที่เราเจอเรื่องพวกนี้ใหม่ๆเราจะโมโหด่ากลับอะไรอย่างเงี้ยหลังเรารู้แล้วเราต้องคุยกับเขาดีๆแล้วอธิบายเขาเข้าใจไปเลยให้คือคุยกันครั้งนึงเนี่ยรับโทรศัพท์เนี่ยแล้วคุยให้เขาเข้าใจเลยว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นให้เขาเริ่มจากไหนอ่ะมันโหมันเบอร์ของมหาง่ายเช่นไอ้ตรง IG เราก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราเขาจะได้ไม่โทรมาควนเราอีกแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรับโทรศัพท์เกี่ยวกับพวกนี้อีกอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงครับเป็นเกย์ทั้งผู้ชายผู้หญิงมีหมดเลยอ่ะผู้หญิงด้วยสาวใหญ่อย่างเงี้ยมีด้วยสาวก็มีนะแต่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงตอนนี้ลดก็สบายใจได้แล้วสบายใจเพราะว่าปีนี้เราถ่ายซอฟลงไงก็เลยยอดตกใช่ยอดตกยอมยอดตกจริงๆ B2S บอกหูยอดเล่นนี้สู้ยอดเล่นแรกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอเราเข้าใจเราทำใจไว้แต่แรกแล้วครับอย่างนี้พอเราถ่ายมีสาวเขาเข้ามาเขาจะคิดตีความไปแบบส่วนมากคนที่ follow ผมดู arm ag facebook นะฮะเวลาจะไปกดไลค์คืนเงี้ยไปนั่งไล่ดูโอ้โหมีแต่ผู้ชายเราจะกดไลค์คืนก็ไม่มีผู้หญิงเลยเลยเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็คือขอบคุณมากๆถือว่าเป็นฐานแฟนคลับที่แน่นหนามากครับที่ทำให้ลุงมีงานอยู่ทุกวันนี้แล้วพี่มีแฟนไหมยังคะ40โสดครับโสดดิโอ้โหโสดพี่บ้านสี่นี่แหละเพราะว่า40ยังโสดได้ไหมเขาก็นึกว่าเป็นเกย์ก็มาเธอรู้สึกไงกับการที่คุณสงสัยก็ดีครับไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นใช่ไหมคะไม่ได้เป็นครับแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าจะสงสัยว่าเราเป็นเนี่ยเราก็ได้ฐานใจขับไม่เป็นไรให้เขาแบบว่าฟินให้เขามโนไปอะไรเงี้ยเราก็ยินดีครับการเป็นเกย์เป็นอะไรอ่ะที่แบบว่าไม่ได้ชายหรือหญิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติสมัยนี้สำหรับบ้านเราแล้วเนาะเขาถ้าจะเปิดกว้างอะไรเงี้ยยิ่งเป็นยิ่งคนมองอาจจะมีแฟนคลับเพิ่มก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสเนาะคือชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงไม่มีผู้หญิงผู้ชายคนได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่มีครับต้องดูในอนาคตครับแล้วจริงๆแล้วคืออยากให้มีสาวๆเข้ามาคุยหรืออะไรก็มีคุยเรื่อยๆครับแต่ว่าด้วยอายุเราพอเราอายุมากแล้วเราก็แบบไม่อยากคุยสเปะสปะเรื่อยเปื่อยอยากจะเจอใครแล้วคุยแล้วแบบจริงจังในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เจอเท่านั้นเองแล้วก็บวกกับตอนนี้เราทำงานเยอะมากทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสเรื่องผู้หญิงเลยเอาไว้สัก 4-5 ปี45พี่จะมีลูกทันใช่หรือพี่45ยังหนุ่มอยู่นะสมัยเนี้ยใช่ไงเดี๋ยวน้ำยาจะไม่แรงแต่ว่ามีผลนะคะแต่ว่าสาวอายุ25อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูถูกน้ำยาคนอยู่40แล้วเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณครับ